หน้าที่ก็คือหน้าที่การกระทําการกระทําตามหน้าที่ของเราเช่นว่าเรามีหน้าที่ของความเป็นบิดาเราก็ทําหน้าที่ของความเป็นบิดาเป็นพ่อให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องไม่ใช่เป็นพ่อที่สมเลเทเมาแล้วก็อยากไม่ให้ได้ลูกที่ดีที่เรียบร้อยสงบเสงี่ยมอยู่ในโอวาทในคําสอนแบบนั้นเราก็ไม่ได้ตามความปรารถนาของเรานั่นเองเพราะนั้นเราจะต้องเป็นแบบอย่างให้ผู้ที่อยู่ใต้เรานั้นได้รับประโยชน์จากเราอย่างเต็มที่เราต้องทำหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่เป็นพ่อเราก็ทำหน้าที่ของพ่อให้สมบูรณ์เรามีหน้าที่ของความเป็นครูเราก็ทำหน้าที่ของความเป็นครูให้สมบูรณ์เรามีหน้าที่ของเป็นความเป็นพ่อบ้านเราก็ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อบ้านให้สมบูรณ์เนี่ยไอแต่ละหน้าที่เราล้วนแต่มีหน้าที่ด้วยกันทั้งนั้นเราเกิดมาเรามีพ่อมีแม่เราก็มีหน้าที่ของความเป็นลูกเราทำหน้าที่ของความเป็นลูกให้สมบูรณ์เมื่อเราทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ถูกต้องนั่นแหละขึ้นชื่อว่าปฏิบัติธรรมนั่นแหละเป็นธรรมะของเราเพราะฉะนั้นคำว่าหน้าที่ก็คือธรรมะนั่นแหละถ้าหากต่างท่านต่างคนปฏิบัติตามหน้าที่แล้วเนี่ยไม่มีสิ่งที่ปีนเกี่ยวซึ่งกันและกันเช่นว่าเราเป็นศาสนิกเราก็ทำหน้าที่ของความเป็นศาสนิกของเราให้สมบูรณ์เพียงหน้าที่แต่ละคนประกอบหน้าที่ของตัวเองแต่ละหน้าที่ให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องแล้วเนี่ยโลกเรานี่มีแต่ความร่มเย็นไม่มีสิ่งใดที่จะปิงเกี่ยวซึ่งกันและกันนี่ที่ปิงเกี่ยวซึ่งกันและกันเพราะแต่ละคนไม่ทำหน้าที่ของแต่ละคนนั้นให้สมบูรณ์เท่านั้นนั่นแหละขึ้นชื่อว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมะแล้วมันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขหน้าที่อันสมบูรณ์นั่นแหละขึ้นชื่อว่าเป็นธรรมะที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยคงเข้าใจนะหน้าที่มันเป็นอย่างไรแต่ละคนแต่ละคนก็ล้วนแต่มีหน้าที่ในหน้าที่ความเป็นลูกหน้าที่ในความเป็นศิษย์หน้าที่ในความเป็นพ่อหน้าที่ในความเป็นครูหน้าที่ในความเป็นพลเมืองหน้าที่ในความเป็นทหารหน้าที่ในความเป็นศาสนิกเราทำหน้าที่แต่ละหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องเท่านั้นเอง